คิดนะคะพอคิดแล้วไม่ออกปุ๊บนึกตั้งคำถามกับตัวเองเลย 5W1H รู้จักไหมคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันเป็นคำถามที่มันกระตุ้นตัวเราเองในการคิดได้นะคะพอมีโทรศัพท์มาปุ๊บพูดถึงยี่ห้อแล้วยี่ห้ออะไรมาวางอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เราคิดออกมาได้เยอะขึ้นด้วยพอตามปุ๊บลองนึกตั้งคำถามกับตัวนะคะหรือเรามีอีกวิธีนึงนะคะเราวิธีลำดับในการคิดเราเนี่ยนะคะเราเรียกว่า basic ordering idea หรือเรียกย่อๆว่า BOI นะคะก็คือคิดกว้างอ่ะแล้วค่อยคิดลึกนั่นเองนะคะวุฒิคำนี้ภาพนี้มาปุ๊บเราไม่รู้จักอะไรกับมันเลยเนี่ยนะคะแล้วเราจะคิดถึงมันเนี่ยนะคะอาจจะต้องหาความหมายแหละมันคืออะไรนะคะมันแบ่งตามประเภทต่างๆได้ไหมเช่นอายุสีนะคะมีลำดับชั้นยังไงนะคะมันมีขนาดเท่าไหร่ประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงมีประโยชน์มีโทษพวกนี้คือคำหลักๆใหญ่ๆคือการคิดกว้างแล้วพอเราได้คิดกว้างเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยคิดเรื่องต่อไปนะคะนี่สมมติอันนะคะมีโจทย์ให้เราลองช่วยกันคิดดูนะคะสมมตินั้นพูดถึงประเทศไทยแล้วมีคำกระจายอยู่เต็มไปหมดนะคะลองดูว่าไหนมันควรจะเป็นคำหลักเป็นความคิดกว้างคิดกว้างคือมันไม่สามารถแตกย่อยไปได้ภาพไหมคะภาพแล้วอะไรคะแม่น้ำอะไรคะวัดเนี่ยอันนี้คือคำหลักๆละนะคะเราก็เลือกคำหลักนี้มาก่อนนะคะและภาพเนี่ยก็แบ่งอย่างนี้นะคะประเทศไทยแบ่งเป็นกี่ภาพแล้วพวกภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอย่างเงี้ยนะคะก็คือมองนี้กันภาพกว้างภาพรวมเส้นใหญ่ๆนะคะมี3หลักมี3กิ่งหลักๆอันนี้นะคะเราจะเรียกมันเป็นกิ่งแก้วนะใช่มั้ยคะภาพ